สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานช่แนนะครับวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาเรียนรู้การทําระบบส่งอีเมลนั่นเองนะครับก็ตรงนี้ครับสำหรับใครที่มีเว็บไซต์นะครับแล้วอยากจะทําเป็นฟอร์มนะครับให้ยูเซอรเนี่ยสามารถกรอกที่ฟอร์มนะครับเวลาที่ต้องการที่จะติดต่อเราผ่านทางอีเมลเนี่ยนะครับก็สามารถกรอกข้อมูลนะครับผ่านทางฟอร์มแล้วก็กดส่งอีเมลนะครับ อีเมลก็จะถูกส่งมาที่ระบบของเรานะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเปิดดูอีเมลนั้นได้นั่นเองนะครับก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูนะครับว่าเราจะทําระบบนี้ยังไงนั่นเองนะครับก็ตรงนี้นะครับอันดับแรกเลยผมต้องบอกทุกคนก่อนว่าทุกคนเนี่ยจะต้องมีพื้นฐานนะครับในเรื่องของการจดโดเมนเว็บไซต์นะครับเช่าโฮสติ้งการอัปโหลดเว็บไซต์อะไรแบบนี้นะครับไปที่โฮสต์นั่นเองนะครับก็ผมเนี่ยมีวิดีโอนะครับ สอนเรื่องนี้ไว้หมดแล้วนะครับวิดีโอนี้จะไม่ได้มาแบบพาทําทุกขั้นตอนขนาดนั้นนะครับแต่ว่าจะพามาทําในส่วนของระบบเลยนะครับผมโอเคนะครับตรงนี้เนี่ยก็ให้ทุกคนนะครับมาที่เว็บไซต์ของทุกคนนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยสร้างฟอร์มของตัวเองขึ้นมานะครับในที่นี้เนี่ยผมอยู่ที่เว็บไซต์ของผมก็คือ mylerdevpro.com นะครับผมแล้วก็ผมจะมีฟอร์มตรงนี้นะครับก็จะเป็นฟอร์มที่อยู่ด้านล่างของเว็บเลยนะครับ ตรงนี้ทุกคนจะทําฟอร์มเหมือนผมก็ได้นะครับเพื่อที่จะทดสอบนะครับก็คือมีนมนะครับช่องใส่นมช่องใส่อีเมลช่องใส่หัวข้อนะครับหัวเรื่องช่องใส่ชื่อเรื่อง subject นะครับแล้วก็ช่องใส่ข้อความนะครับก็จะมี4ช่องหลักๆนะครับอ่เดี๋ยวผมจะให้ดูโค้ดนะครับผมว่าผมเขียนยังไงนะครับก็ตรงนี้เนี่ยแน่นอนว่าถ้าเกิดทุกคนมีพื้นฐานเรื่องของการอัปโหลดเว็บไซต์นะครับทุกคนก็จะรู้ว่าเราจะใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า Filezilla ในการอัปโหลดเว็บไซต์นะครับอ่ะผมก็จะเปิดโปรแกรมนี้ขึ้นมานะครับ จากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดไฟล์นะครับในที่นี้เนี่ยถ้าใครยังไม่รู้ว่าเราจะใช้อีดิเตอร์ตัวไหนในการแก้ไขไฟล์ในโฮสต์นะครับในโปรแกรมนี้ก็ให้ทุกคนเนี่ยนะครับมาที่ Edit นะครับอ่ามาที่ Edit แล้วก็มาที่ e t t i n g s นะฮะจากนั้นนะครับให้ทุกคนมาที่นี้ฮะก็คือ File Editing นะครับแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยเลือกเป็น use custom editor นะครับจากนั้นให้ทุกคน browse นะครับก็คือหาโปรแกรมที่เราต้องการให้มันเนี่ยสามารถแก้ไขไฟล์แก้ไขโค้ดของเราได้นะครับ ก็ตรงนี้ผมไปเลือกในส่วนของ Sublime Text นะครับทุกคนจะเลือกเป็น Notepad ทุกคนจะเลือกเป็น Text Editor ต,ตัวไหนก็ได้นะเป็น VS Code อะไรก็ได้ก็คือตามที่ที่อยู่ที่ทุกคนติดตั้งโปรแกรมนะครับหลังจากเลือกเสร็จก็ให้ทุกคนกดโอเคนะครับอ่ะก็กดโอเคไปปทีนี้เราก็สามารถที่จะแก้ไขฟล์นะครับภายในตัว Filezilla ได้แล้วตรงนี้นะฮะวิธีการก็คืออ่ะผมจะเปิดไฟล์2ไฟล์เท่านั้นนะครับที่เราต้องการก็คือจะเป็นไฟล์นี้ครับ ผมจะมีในส่วนของหน้า index นะฮะอ่าเปิดขึ้นมานะครับและอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นอ่า file send mail .php นะครับฟล์นี้นะครับคลิกขวา view slash edit ตัวนี้นะฮะอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดขึ้นมาให้ดู2ตัวอ่านี่ครับทีนี้มาดูตัวไฟล์ index ก่อนนะครับมาดูด้านล่างนะครับซึ่งในส่วนของไฟล์ index เนี่ยอ่าทุกคนมาสังเกตตรงนี้ครับจะเห็นได้ว่าผมเนี่ยจะมีโค้ดตามนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของฟอร์มของผม่ะเดี๋ยวผมจะครอบให้ดู อ่ะนี่นะอันนี้จะเป็นฟอร์มของผมนะดูโค้ดดีๆนะครับเดี๋ยวผมซูมออกแค่นิดหนึ่งนะครับอ่ะฟอร์มของผมก็คือเป็นฟอร์มทั่วไปนะครับก็คือจะมีการสร้างฟอร์มนะครับผมมีการกําหนด ID เป็น contact form นะครับมีแอคชั่นก็คือ file นะครับที่ผมจะให้มันอ่าทำการส่งเมลก็คือผมจะเวลาที่มีการกด s ั m i t ที่ฟอร์มเนี่ยผมจะให้มันส่งไปที่อ่าตัว file sendmail php นะครับในไฟล์นี้เราก็จะมีการเขียนโปรแกรมสําหรับการส่งอีเมลนะฮะจากนั้น method ก็กําหนดเป็น post นะครับ โอเคก็ตามนี้นะครับทีเนี้ยทุกคนก็อาจจะมีจริงจริงอาจจะมีเซสชันตรงนี้ก็ได้นะนะครับก็เขียนตามผมได้เลยนะครับก็จะเป็นเซสชันในการเช็คเอเรอร์หรือว่าสักเซสอะไรเงี้ยแต่จริงผมลืมไปเพราะว่าตรงนี้ผมใช้เป็นสวิตต์ alert นะผมไม่ต้องมีก็ได้นะครับอ่ะก็ผมจะลบออกไปอ่ะก็เหลือแค่นี้เดี๋ยวผมจะซูมโค้ดเข้าไปใกล้นิดนึงจะได้เห็นชัดๆนะครับก็เนี่ยให้ทุกคนเขียนนะครับตัวฟอร์มขึ้นมาตามผมได้เลยนะเผื่อใครอยากจะทดสอบนะครับก็ตามนี้นะครับ ฟอร์มของผมเนี่ยก็จะมีอ่าอินพุตนะครับมาดูตรงอินพุตนะฮะจะมีอินพุตนะครับเนมตัวแรกนะครับอินพุตตัวที่2ก็คือจะเป็นในส่วนของอีเมลนะครับผมอ่าเนมเป็นอีเมลนะครับตัวที่3ามก็คือจะเป็นในส่วนของ subject name ก็จะเป็น subject นะครับสังเกตตรงเนมดีๆนะนะครับไอตรง id ดีเนี่ยไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ใครจะใส่ก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ส่วนสําคัญเลยก็คือเนมตรงเนี้ยเพราะว่าเราจะต้องมีการรับค่าจากฟอร์มซึ่งในการรับค่าจากฟอร์มก็คือจากเนมตรงนี้นะครับ อ่ะก็3ตัวแล้วใช่ไหมอะมี name มี email มี subject นะครับตัวสุดท้ายก็คือผมจะใช้เป็น text area นะครับอ่า text area ของผมเนี่ยก็จะมี name เป็น message ตามนี้นะครับโอเคเนี่ยคือในส่วนของฟอร์มนะครับทุกคนสามารถกด stop video แล้วเขียนตามได้นะครับผมโอเคนี่นะฮะอ่ะหลังจากทุกคนเขียนเสร็จนะครับทีนี้ส่วนต่อ,อไปก็คือมาดูที่ไฟล์นี้ครับทุกคน ในไฟล์อ่าในส่วนของ sendmail.php ก็ให้ทุกคนเนี่ยมาที่ไฟล,ล,ล์ z i l l a นะครับอ่าตรงนี้ถ้าทุกคนกลับมาเนี่ยทุกคนจะพบกับว่าไอตัวไฟล,ล,ล์ z i l l a เนี่ยมันจะขึ้นมาว่า f i l ์ has changed เราก็กด yes ไปเลยเพราะว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ที่ไฟล์ใช่ไหมครับเมื่อกี้ผมมีการลบไอเซสชั n นจากตัวฟอร์มตัวนี้ใช่ไหมที่ไฟล์ index นะครับอ่าทุกครั้งเลยที่เรามีการแก้ไขไฟล์เสร็จเนี่ยมันจะขึ้นถามอย่างนี้ก็ให้ทุกคนกด yes ไปนะครับอ่านี่ครับก็จะเป็นการอัปเดตไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับ หลังจากทุกคนเขียนโค้ดเสร็จนะนะครับมาต่อก็คือให้ทุกคนสร้างฟาล์เซ็นเตลขึ้นมาในการสร้างไฟลลเนี่ยในโปรแกรมฟา์ซิลล่าทุกคนสามารถกดคลิกขวาที่พื้นที่ว่างๆตัวเนี้ยคลิกขวาแล้วก็ create new file ได้เลยนะครับอ่าสร้างไฟล์ก็ตั้งชื่ออะไรของทุกคนไปนะครับตั้งชื่อเหมือนผมก็แด้ก็คือ s e n d m a i l php โอเคนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็เปิดไฟล์ขึ้นมาแล้วก็มาดูที่ไฟล์นี้นะครับโอเคนะครับนี่ก็คือจะเป็นไฟล์ผมนะอ่าจริงๆในส่วนของเซสชันกับตัว ฐานข้อมูลเนี่ยผมไม่มีแล้วนะครับมันไม่จําเป็นต้องใช้ก็ได้อ่าผมใส่ไว้เฉยนะตรงนี้ก็ให้ทุกคนลบออกไปนะเหลือโค้ดแค่นี้นะครับก็มาดูโค้ดแต่ละตัวนะครับตรงนี้ผมจะอธิบายง่ายๆเลยนะครับทุกคนจะเห็นว่าผมมีการสร้างตัวแปร name email sj sj นี่ก็จะย่อมาจาก subject นะครับ msg ก็คือ message นะครับผมตั้งเป็นชื่อย่อนะครับอ่ะจะมีตัวแปร4ตัวนี้ที่มีการรับค่า post มาจาก form เห็นไหมฮะเราก็จะมีการใช้ post ตัวนี้เข้าถึง name email subject message ก็จะเป็นชื่อตามนี้เลยเห็นไหมที่เรามีการกําหนดตรง Input ที่ฟอร์มเนี่ยนะครับเราก็จะมีการรับค่าจากฟอร์มมาเวลาที่เรามีการกด s i t มิดตรงไอตัวฟอร์มตัวเนี้ยเห็นไหมแอคชั่นก็จะมาที่ file sendmail.php นะครับโอเคทีเนี้ยพอเรารับค่ามานะครับผมมีการใช้ฟังก์ชัน a s s l a s h e s นะครับในการแบบตัดพวกอ,อักษรพิเศษอะไรเงี้ยนะครับจากตัว Input เนี่ยก็ใช้งานได้นะตรงนี้สามารถเขียนตามผมได้เลยนะครับโอเคพอผมรับค่าเข้ามาผมก็มีการเก็บ นะครับตัวค่าที่ผมรับมาเนี่ยไว้ในตัวแปร name email sj แล้วก็ msg นะครับจากนั้นนะครับส่วนต่อไปก็คือตัวแปร t o ครับตรงนี้จะเป็นข้อมูลที่เราต้องการส่งนะครับเราจะส่งไปให้ใครในที่นี้ผมจะส่งมาให้ผมก็คือยูเซอร์ที่ต้องการติดต่อมาเนี่ยผมจะให้มันส่งมาที่อ e ีเมลนี้นะครับไอตัวอ e ีเมลเนี่ยทุกคนสามารถที่จะเข้าไปเอาได้ก็คือเวลาทุกคนซื้อโฮสตเช่าโฮสเนี่ยนะครับเขาจะมีในส่วนของตัวอ e ีเมลของโฮสตรงนี้ให้เรานะครับ ก็วิธีการดูตรงนี้ที่ไหนนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยล็อกอินเข้ามาที่โฮสติ้งของทุกคนอ่ะนะครับก็คือมันจะเป็น direct admin นะและให้ทุกคนเนี่ยมาที่ email account นะฮะตรงนี้ฮะอ่ะเนี่ยทุกคนจะเห็นว่ามันก็จะมีเห็นไหมนี่คือจะเป็น email account ที่ตอนที่เราเช่าโฮสเนี่ยมันจะมีมาให้อัตโนมัติก็คือจะเป็นชื่อเราตามนี้นะครับหรือเราจะสร้างใหม่ก็ได้เนี่ย create mail account ตัวใหม่ก็สามารถสร้างได้เลยนะครับแล้วแต่ทุกคนนะครับเนี่ยมันก็จะมีนามสกุลเป็น a ตามด้วยชื่อที่ทุกคนจดนะครับก็คือเป็นชื่อโดเมนนะฮะตามนี้เลยนะครับโอเคก็ผมใช้อันนี้นะครับผมจากนั้นกลับมาดูที่โค้ดต่อนะครับตรงนี้ก็ให้ทุกคนใส่เป็นของทุกคนเลยก็คืออีเมลของผู้รับนะครับผมที่จะรับข้อมูลมานะครับต่อไป subject ครับตรงนี้ก็คือจะเป็นหัวข้อใช่ไหมชื่อเรื่องที่ user ต้องการส่งมาก็จะดึงมาจากตัวแปรตัวนี้มาเก็บไว้ในตัวแปรตัวนี้นะครับจากนั้นก็จะเป็นข้อมูลนะครับ message ก็คือจะเอาจากตัวแปรตัวนี้ มาเก็บไว้ในตัวแปรตัวนี้นะครับทีนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของ header แหละตรงนี้ก็คือให้ทุกคนเขียนตามผมเลยนะครับ header ตรงนี้เราก็จะใช้ฟอร์มจากอ m a i l อะไรก็คืออีเมลที่เป็นคนส่งมาหาเรานะครับก็ดึงตัวแปร e ีเมลตัวนี้มาเชื่อม string กันตามนี้ครับจากนั้นเราก็จะมีการตัดบรรทัดมานะครับก็ต่อไปเนี่ยจะเป็นการเชื่อมนะครับในส่วนของ my version 1.0นะครับ content type text html นะครับก็สามารถเขียนตามผมได้เลยตามนี้นะครับ สุดท้ายนะครับทุกคนก็คือจะเป็นตัวแปรในส่วนของ red ball ตัวนี้นะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยเรียกใช้ฟังก์ชัน mail อ่าตัวนี้จะเป็นฟังก์ชันของ php เลยนะครับเราไม่จําเป็นต้องติดตั้งอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับซึ่งไอฟังก์ชันตัวนี้ก็จะมีการส่ง Argument ไปให้มันนะครับก็คือ4ตัวด้วยกันก็คือตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัวแปรอีเมลที่เราต้องการส่งไปให้กับใครนะครับในที่นี้ก็คือส่งไปให้ mailer dev at mailer dev pro com นะครับก็คือส่งมาหาผมนะครับต่อไปก็คือ subject จะเป็นชื่อเรื่องออะไรรกก็คืดึงจาาตตััววแปวนี้ม ต่อไปก็คือจะเป็น Message ก็ดึงจากตัวแปรตัวนี้มานะครับสุดท้ายก็คือจะเป็น Hender ก็จากตรงนี้นะครับผมอ่ะแค่นี้เองเห็นไหมทุกคนจะเห็นว่าง่ายมากนะครับผมทีนี้หลังจากทุกคนนะครับเขียนเสร็จก็อย่าลืมนะครับเซฟไฟล์ File, แล้วก็ไปกด YES ตรงนี้ด้วยอ่ะนี่ครับถ้ามันถามก็กด YES ไปนะครับทีนี้เนี่ยกลับมาที่ index.php ครับที่ index.php เนี่ยก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะพาทุกคนมาดูแบบ การส่งแบบปกติก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพามาใช้เป็นสวิตเออร์ที่หลังนะก็ตรงนี้เดี๋ยวไปทีละขั้นตอนนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมาที่ปุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะใส่เนมให้มันด้วยนะเป็นเซนต์เมลแล้วกันนะครับตามนี้นะฮะทีเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวกลับมาที่เซนต์เมลอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาทําการส่งนะครับอีเมลจริงๆแล้วนะครับก็ตรงนี้หลังจากที่เรากําหนดเนมเซนต์เมลเสร็จใช่ไหมฮะกลับมาที่ฟาวเซนต์เมลรอบหนึ่งเราจะต้องมีการเช็คนะครับ if นะครับ ว่าถ้าเกิดมีการกดสมมติใช่ไหมก็คือ it set นะครับมีการกดเป็นโพสต์นะครับในส่วนของเซน d m เมลมาก็คือจะเป็นไอตัวเนี้ยนะครับปุ่มเซน d m เมลเราจะย้ายไอโค้ดตรงนี้มาไว้ในนี้ฮะอ่ะย้ายมานะครับโอเคครับก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมีการเช็คอิฟนะครับว่าถ้าเกิดเว็ดบอลนะครับก็คือตรงนี้ถ้าเกิดว่ามีการส่งอีเมลเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะให้มัน e c h o มาว่าส่งอีเมลสำเร็จ แต่ถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดพลาดนะครับก็จะ else แล้วก็ echo ว่าส่งอีเมลไม่สำเร็จนะครับอ่ะแล้วก็ semicolon ด้วยนะครับอย่าลืมนะฮะอ่ะตามนี้ครับทีเนี้ยหลังจากแก้ไขเสร็จก็ให้ทุกคนเนี่ยมาที่ f i ล e ด i l ลกดเซฟด้วยนะครับโอเคอ่านี่เนี่ยครับหลังจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนนะครับมาที่เว็บไซต์ของเรานะครับแล้วก็ refresh หนึ่งครั้งนะครับจากนั้นก็ลองมากรอกข้อมูลดูนะครับอ่ะนมนะฮะอีเมลนะครับ subject แล้วก็ message นะครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเรากด submit ปุ๊บแล้วถ้ามันส่งสำเร็จเนี่ยมันก็จะขึ้นข้อความว่าอะไรครับก็คือส่งอีเมลสำเร็จนะครับแต่ถ้าไม่สำเร็จก็คือจะขึ้นส่งอีเมลไม่สำเร็จนะครับก็ลองมากด submit ดูปุ๊บอ่าทุกคนจะพบกับว่าจะเห็นว่าอะไรครับขึ้นข้อความว่าส่งอีเมลสำเร็จเห็นไหมฮะโอเคทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่ามันสำเร็จจริงๆหรือเปล่านะครับเราเห็นแค่ข้อความเราอาจจะยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ใช่ไหมฮะ ก็ให้ทุกคนเนี่ยมาที่นะครับในส่วนของ direct admin ของทุกคนนะครับแล้วมาที่ตรงนี้ฮะเว็ m a i l ตรงนี้เลยกดคลิกมาอ่าเห็นไหมฮะทุกคนจะพบกับว่าอะไรมีข้อความมาละก็คือ this is just a test subject เห็นไหมฮะก็คือจะเป็นหัวข้อที่เราใสามาเห็นไหม inbox 1นนะครับอ่ากดคลิกเข้ามาดูปุ๊บอ่าก็จะมี message ตรงนี้ด้วยเห็นไหมฮะซึ่งเราก็สามารถคลิกดู details ตรงนี้ได้ครับอ่า all headers นะครับปุ๊บอ่าก็จะเห็นว่ามีข้อมูลตามนี้เห็นไหม ส่งมาจากใครก็คือจาก john a example com เห็นไหมฮะก็จะมีมาเวอร์ชัน่น1.0ที่เรากำหนดนะครับแล้วก็ Content type text html ตามนี้นะครับอ่าเห็นไหมนะครับก็จะส่งมาให้กับ m y l e r dev a m y l e r dev pro com นะครับซึ่งตรงนี้ผมแนะนำให้ใช้เป็นอ่าอีเมลของโฮสต์นะนะครับก็คือเป็นชื่อโดเมนของเราเนะี่ยมันจะทำให้เราดูเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นนะครับก็ตามนี้เลยนะครับเห็นไหมนะครับก็ตอนนี้เรารู้แล้วว่าระบบของเราเนะี่ยใช้งานได้ใช่ไหมครับเราก็สามารถลบข้อความตรงนี้ได้นะ ก็คือมากด delete ตรงนี้ฮะปุ๊บแล้วก็มันจะเข้ามาที่ trash นะครับก็ให้ทุกคนมาที่ trash แล้วก็กดคลิกตรงนี้ delete อีกรอบหนึ่งอ่ะก็จะลบออกไปแล้วนะครับในส่วนของข้อความนะครับอ่ะก็ตามนี้ครับทุกคนจะเห็นได้ว่าตอนนี้ระบบของเราใช้งานได้แล้วเดี๋ยวผมจะกลับมาที่ index นะครับทีนี้เนี่ยส่วนสุดท้ายเลยก็คือผมจะพาทุกคนนะครับมาใช้นะครับเป็นตัว s w i t c alert นะครับก็คือหลังจากเรากดนะครับ submit ตัว e ีเมลนะครับก็คือข้อมูลของเราเนี่ยเสร็จเรียบร้อยใช่ไหม ผมต้องการให้มันขึ้นเป็นสวิตต์ alert สวยๆนะครับอ่าขึ้นมาตรงนี้นะครับโดยที่ไม่อยากให้เป็นข้อความแบบตรงเนี้ยนะครับมันดูแบบไม่สวยงามมันดูเชยไปใช่ไหมฮะอ่ะก็มาดูกันวิธีการทํำยังไงนะครับตรงนี้ให้ทุกคนมาที่ index.php ครับแล้วก็มาด้านล่างครับซึ่งผมจะให้ทุกคนเนี่ยนะครับก็ตรงนี้ในส่วนของ s w ิ e ต alert เนี่ยนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยไปอ่าเอา jQuery มาแล้วก็จะเป็นในส่วนของ S วิตต alert ตัวนี้นะครับอ่เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ก็ได้ ก็ตรงนี้เดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยมาที่เว็บไซต์นี้ได้เลยนะครับ code source io how to use switch alert in php ตามนี้ครับก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะในส่วนของ switch alert เนี่ยนะครับเราจะต้องมีการใช้ jquery อ่ะตรงนี้ครับ jquery ด้านบนนะครับอ่าแล้วก็จะมี jquery form จริงๆตรงนี้อ่าผมใช้หรือเปล่าผมไม่ได้ใช้นะก็คือใช้เป็นแค่ตัว jquery แล้วก็ในส่วนของ javascript ของไอ้เจ้า switch alert นะครับสตัวนี้นะอ่าตัวนี้แล้วก็2ตัวนี้นะครับจากนั้นก็คือจะเป็นการเขียนโค้ด สวิตเ a l ร์ t ตรงนี้ฮะามาดูเดี๋ยวผมเนี่ยจะเปิดคอมเมนต์ตรงนี้นะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นนะครับชัดๆซึ่งอันดับแรกเลยนะครับในการที่เราจะเรียกใช้งานสวิตเออร์ตเนี่ยแน่นอนว่าเรามีการใช้ jquery เราจะต้องกําหนดในส่วนของอ document ready function ตัวนี้นะครับก็ตรงนี้เรามีการเรียกใช้ฟังก์ชันของ jquery นะครับแล้วก็เรามีการชี้ไปที่ id contact form ซึ่ง ตัวฟอร์มของผมเนี่ยก็เห็นไหมจะมี ID อยู่นะครับตอนนี้ทุกคนก็สามารถกําหนด ID ให้กับฟอร์มได้เลยนะครับจะเอาเป็นชื่ออะไรก็ได้แต่เอาเป็นชื่อตามนี้แหละนะครับ contact form นะครับทีเนี้ยนะครับเราก็จะมีการใช้ event หรือว่า method on นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามีการ submit ก็คือกด submit ที่ฟอร์มเนี่ยนะครับเราก็จะมีการใช้ callback function เห็นไหมนะครับแล้วก็เรียกใช้ฟังก์ชัน ajax นะครับเพื่อที่เราจะได้ส่งข้อมูลต่างเนี่ยไปที่อะไรครับไปที่ file sendmail php เห็นไหมจากนั้นข้อมูลนะครับ ตัวนี้ข้อมูลผมก็จะดึงมาจากอะไรทำไมผมต้องมีการใช้ this keyword หลายคนอาจจะงงมันคืออะไรนะครับ id this keyword เนี่ยมันจะอ้างอิงถึง object ตัวนี้ครับอ่าจะเป็น object ที่เรียกใช้ฟังก์ชันตัวนี้นะครับดังนั้น id this ตัวนี้ก็คือจะเป็น form ของเราเนี่แหละซึ่งก็คือเราสามารถที่จะใช้มันเพื่อทําการเข้าถึงค่าของ form ทุกตัวก็คือค่า input ต่างๆอ่ะทุกตัวเลยนะครับแล้วผมก็จะมีการใช้ฟังก์ชัน serialize มันนะครับตามนี้นะครับทีนี้ท้ายผมก็จะกําหนดเป็น post นะครับโอเคจากนั้น ในส่วนของตัวนี้ครับ success นะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยส่งอีเมลเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมเราก็จะมีการเรียกใช้ในส่วนของตัว f ัง c t ชัน swal นะครับแล้วก็กําหนดอ่ะตรงนี้จะมี Argument 3ตัวหลักๆด้วยกันก็คือสําเร็จอ่ะเขียนตามผมเลยนะครับแล้วก็ข้อความนะผมเขียนว่าส่งข้อความไปยัง mailer d e pro เรียบร้อยแล้วนะครับตามด้วยชนิดของตัว alert นะครับในที่นี้เราก็จะกําหนดเป็น success นะครับอ่าจากนั้นนะครับถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดพลาดตรงนี้เราก็จะมีอ่าฟังก์ชัน error ตรงนี้รับข้อมูลมานะครับ ก็จะเรียกใช้เหมือนเดิมเลยครับฟังก์ชันสวอลก็จะเขียนตรงไทเดอว่าผิดพลาด Description ก็คือมีบางอย่างผิดพลาดแล้วก็ชนิดของ Alert เป็น Error นะครับโอเคนะครับก็จะเห็นได้ว่าทั้ง Success Function กับ Error Function เนี่ยก็จะมีการรับ Data นะครับเห็นไหม Data ตามนี้นะครับก็คือจะเป็นข้อมูลที่เราส่งไปได้นะครับอ่ะโอเคจากนั้นสุดท้ายเลยครับก็คือผมจะมีการเรียกใช้ตัวนี้ครับ I Keyword ตัวนี้ก็เหมือนเดิมเลยก็คือฟอร์มของเรานั่นเองนะครับ หลังจากที่ผมเนี่ยส่งข้อมูลนะครับเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมฮะผมต้องการให้ข้อมูลจากฟอร์มเนี่ยมันรีเซ็ตก็คือเป็นค่าเปล่านะครับรีเซตอินพุให้เป็นค่าเปล่าก็จะใช้ this keyword ตามด้วย method Reset สุดท้ายเลยก็คือผมจะมีการใช้ event .preventDefault ในที่นี้ก็คือเราจะป้องกันนะครับหน้าเว็บหลังจากที่เรามีการกด event คลิกเนี่ยนะครับเพราะว่าเวลาที่เรามีการ s u b m ิ t ฟอร์หน้าเว็บมันจะ refresh ดังนั้นเราไม่ต้องการให้มันรีเฟชก็จะใช้เป็น event .preventDefault ตามนี้นะครับผม ซึ่งตรงนี้ถ้าใครอยากจะเข้าใจโค้ดว่ามันทำงานยังไงก็ลองลบออกดูนะครับแต่ผมก็จริงๆอธิบายน่าจะเห็นภาพกันอยู่แล้วนะครับอ่ะโอเคนะครับตามนี้นะก็ให้ทุกคนกดเซฟไปทีเนี้ยเดี๋ยวกลับมาที่ฟอร์มกันนะครับที่ฟอร์มเนี่ยจริงๆเราไม่จําเป็นต้องมีนมก็ได้เพราะว่าเรามีการกําหนดอ่าตัวนี้เป็นอ่าในส่วนของอ่าสับมิดและใช่ไหมฮะอีเวนต์ตรงนี้จริงๆก็นมตัวเนี้ยลบทิ้งไปได้เลยนะครับก็หลักๆประมาณนี้นะนะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้ทุกคนกดเซฟนะครับ แล้วก็มาที่ file sendmail.php นะครับซึ่งพอเรามีการใช้จ q u e r y เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเช็คตรงนี้ก็ได้ลบ if ตรงนี้ออกไปแล้วก็ตรงนี้ด้วยให้เหลือโค้ดแค่นี้นะครับเหมือนตอนเริ่มต้นนะครับเพียงเท่านี้นะฮะโอเคจะระเบียบให้สวยงามนะครับทีนี้ก็ให้ทุกคนมาที่ f i l ์ cila ลลครับกด yes ไป yes ไปนะครับเพียงเท่านี้เองนะครับก็ลองมาดูใหม่มาที่เว็บไซต์ลอง refresh ดูปึ๊บทีเนี้ยผมก็จะกรอกข้อมูลเหมือนเดิมนะครับอ่ะ ตามนี้ทีนี้มาลองกดสัมมิตูปอาเห็นไหมครับสวยงามนะครับนี่คือจะเป็นสวิตต์อเลอร์ที่เราสามารถใช้งานได้เลยเห็นไหมก็จะมีไททอลตรงนี้เขียนว่าสําเร็จนะครับไทป์ Type ชนิดของตัวอ่าอเลอร์ Alert ก็คือจะเป็นสักเซสมันก็จะขึ้นเป็นเครื่องหมายถูกแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นข้อความก็คือส่งข้อความไปยัง Mailer d e Pro เรียบร้อยแล้วนะครับก็หลังจากนั้นก็กดโอเคเห็นไหมทุกคนสังเกตที่ฟอร์มนะครับหลังจากที่เรากดสัมมิตร๊บฟอร์มเนี่ยจะถูกรีเซ็ตเห็นไหม ข้อมูลก็จะไม่อยู่ในฟอร์มเพราะว่าเรามีการรีเซ็ตมันอ่ะก็กดโอเคไปเพียงเท่านี้เห็นไหมฮะหน้าเว็บจะไม่ถูกรีเฟชเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีการใช้พวกเห็นตัวนี้นะครับก็คือ event prevent default นะครับอ่ะตามนี้จากนั้นทุกคนมาดูที่อ่าเว็บเมลของเราอ่านี่ครับมาแล้วเวลา13บสนาฬิกาสินาทีก็เมื่อกี้นี้ที่ผมส่งมาเห็นไหมฮะก็จะเป็นข้อความที่มีคนส่งมาหาเราเห็นไหมฮะอ่าตามนี้เลยนะครับผมเห็นไหมว่าไม่ยากเลยนะครับในการทำระบบ ส่งอีเมลนั่นเองนะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ทุกคนนะครับยังไงลองเอาไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับแน่นอนว่าทุกเว็บไซต์เนี่ยจะต้องมีระบบนี้นะครับเอาไว้ให้ยูเซอร์เนี่ยสามารถติดต่อนะครับหรือว่าลูกค้าเนี่ยสามารถติดต่อเราได้นั่นเองนะครับโอเคครับทุกคนหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะฮะและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะซัพพอร์ตช่องปริพันธ์เพลงพาวชอนลนะครับทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนนะครับเป็นกําลังใจให้ผมทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปได้นั่นเองนะครับยังไงผมก็จะผลิตวิดีโอเนื้อหาดีๆแบบนี้ให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ศึกษากันต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและซัพพอร์ตผมเสมอมานะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ